สวัสดีครับวันนี้ก็มีของใหม่มาแกะกล่องอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วฮะแต่ว่าผมเพิ่งจะไปจัดหามาจากร้านโปรดของผมครับก็อันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือที่ไม่ธรรมดาครับผมนี่ครับผมแกะกล่องเลยแสดงใช่แล้วครับผมเป็นพระคัมภีร์ครับนี่Holy Bible ครับ New Living Translation ครับเป็นรูปลักษณ์ใหม่นะครับผมร่วมกับ Filament Application นะครับซึ่งก็คือเป็น Free Connects to Every Page นะครับคือปกติเนี่ยเราซื้อพระคัมภีร์ประเภทเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีแค่เนื้อหาของพระคัมภีร์ใช่ไหมครับแล้วก็ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรครับแต่ครั้งนี้นะครับเขาทำให้มันดีกว่าเดิมผมในราคาที่สุดคุ้มเลยนะครับผมเราได้อะไรบ้างนะครับผม value price and readable นะครับราคาคุ้มค่านะครับผมแล้วก็อ่านได้ด้วยนะครับคือพระคัมภีร์จะไม่เป็นอะไรที่ยากเกินไปอีกต่อไปนะครับผมในภาษาอังกฤษนี่ผมฉบับนี้ผมชอบมากครับตอนที่อยู่อเมริกานี่ก็อ่านฉบับนี้เลยครับเป็นฉบับหลักเลยนะครับผมดูการรูปลักษณ์ใหม่ๆนะครับผมโอ้โหมีการเล่นขอบนะครับผมนี่ฮะเขียนเอาไว้นะครับผมโอ้โหทำดีมากครับ by Tyndale นะครับผมคืองานดีฮะงานละเอียดครับผมเอาละครับผมนี่คือด้านสันปกนะครับส่วนด้านข้างนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นสีขาวครับผมแล้วก็ข้างหลังเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมนี่ Bible reading reimagined ต้องคิดใหม่ทำใหม่ครับผมคือผมลองใช้แล้วครับมันดีมากๆเลยนะครับแอปนี้นะครับผมเราต้องซื้อบัมพีด้วยครับเพื่อที่มันจะสามารถอันล็อกข้อมูลที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ได้นะครับผมเป็นความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมนะครับเขาบอกว่ามีอะไรเอาบ้างล่ะครับแน่นอนครับผมได้ Live Application Live Topics Index นะครับที่อยู่ในเล่มนี้ครับ Readable 8.5 Point Type นะครับก็คือตัวหนังสือเนี่ยเขามีให้ลองดูข้างบนเนี่ยฮะว่าอ่านได้ไหมนะครับผมถ้าเราอ่านได้มันก็คือสำหรับเรานะครับผมนี่ Actual Size นะครับโฟกัสนิดนึงโอเคครับก็คือพออ่านได้นะครับผมแล้วก็ quality นะครับ lay flat คือกางแล้วมันกางไปเลยครับเรียบราบไปกับพื้นครับผม smith seal binding นะครับเขาบอกเลยว่าสันปกนี่โอ้โหมันจะอยู่ดีกับเรานะฮะแล้วก็ในแอปมีอะไรบ้างล่ะครับแน่นอนครับผมในแอปนี้ก็จะมี note นะครับ 25,000 plus นะครับโอ้โหแล้วก็มีวิดีโออีก350วิดีโอครับใช่ครับอ่านบางทีเรามีวิดีโอดูด้วยนะครับมีโปรไฟล์แล้วก็ articles นะครับกว่า400บทความนะครับผมแล้วก็มี devotional อีก 1,500 แล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับผมเอาละครับเราลองมาเปิดกันดูนะครับผมผมจะสไลด์ออกมานะครับผมท่านนทุกคนมองเห็นไหมฮะนี่ครับผมความงดงามของเขาครับมีการเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะเงานะครับผมโอ้โหเหมือนมีแม่งเขียนเต็มไปหมดเลยมีแม่งเขียนใหญ่ก็แม่งเขียนเต็มไปหมดเลยครับผมโอเคด้านหลังก็โอ้โหแม่งเขียนทั้งหมดเลยครับผมไม่มีอะไรนะครับนี่มาดูเปิดขึ้นมาครับโอ้โหเป็นไงครับงานละเอียดครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีส่วนที่ช่วยเราครับอย่างที่ผมบอกครับเวลาผมรีวิวหนังสือโดยเฉพาะพังพีเนี่ยผมก็จะชอบดูว่าเขาให้อะไรช่วยเหลือเรามาบ้างนะครับผมตัวนี้จะเป็น Live Application Live Topics Index นะครับผมก็จะช่วยเราในการที่จะเข้าใจหัวข้อสำคัญของการเป็นคริสเตียนนะครับผมแล้วก็การดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยนะครับโอ้โหให้มาเยอะเลยครับผมนั่นคือส่วนเดียวที่เรามีนะครับแผนที่ไม่มีนะครับผมเปิดมาปุ๊บนี่ฮะอ่านข้อมูลนะครับผมแล้วก็นี่คือแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถเข้าไปครับวิธีใช้งานก็ไม่ยากครับหลังจากลงแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมสนใจอะไรดีสดุดีนะครับ Psalms 18นะครับผมสมมติว่าเนี่ยปกติแล้วพระพีทั่วไปก็จะไม่มีคำอธิบายเพราะว่าไม่ใช่เป็น Study Bible ใช่ไหมครับก็คือเอาไว้อ่านนะครับผมทีนี้เราถ้าเราจะซื้อ Study Bible มันก็จะหนักแล้วก็ราคาแพงครับผมตัวนี้โอ้โหราคาคุ้มค่ามากครับพอเราลงแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับผมเขาก็จะมีให้ลงทะเบียนนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นครับผมเราก็ไปที่แอปของเรานะฮะนี่นะครับลงแล้วนะครับพอเปิดขึ้นมาครับผม
ก็จะเป็นแอปอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เขาก็จะมีแบบว่าเราสามารถอ่านจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ที่มันเจ๋งสุดคืออะไรนะครับนี่ครับกล้องครับผมพอเราเปิดกล้องขึ้นมาทุกคนสังเกตนี่ฮะหน้านี้นะครับพอผมเอาตัวเลื่อนตัวสแกนของผมเนี่ยไปไว้ที่หน้านั้นนะฮะเป็นไงล่ะนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับใช่ครับผมแล้วพอผมกดปุ๊บเขาก็จะมาเปิดในพัมพีนะครับเป็น study เป็น reflect หรือเป็น see นะครับผมอ่ะผมลองกด study ครับนี่ครับคำอธิบายทุกคำทุกข้อนะครับของบทที่ผมอ่านอยู่คือนี่ฮะ118เห็นไหมครับเขาก็จะอธิบายให้เราหมดเลยนะครับผมนอกจากนี้เราสามารถกดคลิกไปดูข้างล่างนะครับ people นะครับมีอะไรให้เราศึกษาบ้างนะครับผมหรือว่า theme นะครับ theme สำหรับเล่มนี้นี่ฮะสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับพังพีที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยครับผมสตรี118เนี่ยเขาจะบอกว่ามีธีมเรื่องของพระเจ้าทรงทำการโดยผ่านการอธิษฐานครับผมมันสุดยอดมากๆเลยคือเป็นความคุ้มค่าที่แบบว่าซื้อพังพีเล่มบางๆน่ารักน่ารักอย่างนี้แต่เหมือนได้พังพีเล่มนั้นหนาเอาไว้ศึกษาพังพีนะครับมีทั้งเฝ้าเดียวมีทั้งอธิษฐานอ่านนะครับผมอ่านส่วนตัวหรืออ่านเป็นกลุ่มหรือศึกษาพังพีร่วมกันอันนี้จะให้ดูการตัดเก็บของเขานะครับผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเล่มนี้เล็กกระทัดรัดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมแถมใครที่มีมือถือหรือiPad พวกนี้ครับก็สามารถที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมในราคาที่700มีทอนนะครับผมแล้วก็ลองไปซื้อหาดูนะครับผมบอกเลยว่าการศึกษาพระคัมภีร์ฉบับนี้ NLT เนี่ยเป็นอะไรที่ได้ความกระจ่างชัดเจนนะครับแล้วก็แปลได้ดีมากอ่านแล้วไหลลื่นมากๆเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเล่มนี้นะครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับกระทัดรัดนะครับผมนี่เทียบกับใบหน้านะครับผมเทียบกับลำตัวนะครับผมกระทัดรัดพกพาสะดวกใช่ไหมครับอ่านก็ง่ายบางก็บางนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับผมเลแฟลตเห็นไหมฮะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่แบบว่าทำให้เราสามารถศึกษาต่อได้นะครับผมในราคาที่ไม่แพงเลยครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากศึกษาพังพีจบสังเกตนะครับแนะนำนะครับผมครับแล้วเรามารีวิวของใหม่ๆกันครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ